เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องบริษัทของเรานะที่สิ่งที่ทุกคนได้เอาเงินบริษัทไปรับผลใช่ไหมมันผลนะวันนี้เดี๋ยวให้คุณรัตนาก่อนเนาะบอกก่อนว่าเงินที่เอาไปเนี่ยเอาไปทำอะไรมามึงไม่ต้องมาแต่งเรื่องอะไรควายดองเอาคุยกับประธานมึงเลยเหรอมึงนั่นแหละถ้าผมก็พูดอย่างนี้นะตอนนี้เราประชุมอยู่ในห้องประชุมนะคะไม่ใช่นะสันนิษฐานดาววาสนาดานัยมโนดเดี๋ยวก็เดี๋ยวนายใช้ผสมบัญชาให้นะนะคะคุณรัตนาให้น้องเหมือนหน้าตาของคุณก่อนนะคะคุณรัตนาห่อเล่ก็กูห่อเล่มึงห่ออะไรล่ะเธอพูดให้มันสุภาพหน่อยนะจ๊ะเรากำลังประชุมอยู่บนโต๊ะชีวิตประชุมคุยกันทางบ้านห้องประชุมนะตำรวจมากันเยอะที่บ้านเลยอธิบายก่อนเงินที่เอาไป4ล้านบาทนี่ยังไงเอ่ยมึงไม่ต้องมาถามกูนะกูไม่เคยหยิบขอเอกสารซื้อหมูหน่อยนะเอกสารซื้อหมูหน่อยครับขอแต่งเรื่องกันให้ขอให้ตายเร็วเลยนะอันนี้ประธานนะประธานคุณต้องชี้แจงเอกสารให้ได้นะคุณนุ้ยคุณอยู่ฝ่ายการบัญชีใครเบิกอะไรไปคุณสามารถรู้ใช่ไหมคะรู้ครับผมรู้ก็คุณรัตนานี่แหละที่ทำเรื่องตั้งเบิกได้รับเงินไปใช่ไหมคะใช่ทำเรื่องตั้งเบิกซื้อหมูแต่งเรื่องกันนี้พระจ๋าจัดสรรให้ตายเร็วเลยค่ะคุณขอเอกสารเลยดีๆขอเอกสารหน่อยไม่ได้เลยคุณจะทำอะไรยังโอ้ยมันยางตัวเราอย่างนี้นะรอเอกสารให้ลูกน้องคุณหยิบเอกสารมาดูเลยนะไม่ได้นะคุณแม่เย็นพุ่นเย็นพุ่นเย็นพุ่นเอกสารอยู่ไหนเราดูคนที่ไหนนั่งนับอธิบายเรื่องเงินในบริษัทก่อนมึงทำตัวกันอย่างนี้กูรู้ดีนะเพราะมีคนแจ้งซื้อหมูอ่ะชอบโกงทำเอกสารมาดูก่อนคุณซื้อหมูอ่ะกูทำไมหนีไปไหนแล้วกูเงินไปซื้อหมูเนี่ยคุณจะเอายังไงคุณต้องอธิบายบริษัทเราว่าถ้าดำเนินการชีวิตใจเย็นคุณจะใจร้อนไม่หนูหน้าใครบัญชีคุณจะเดือดไปเร็วไปเร็วไปเร็วเป็นประธานนะน้องจ๋าดูมันทำเจ๊กันนี่คุณต้องพูดก่อนคุณคุณเขาเป็นประธานคุณเขาโทรหาตำรวจกันไม่ยังโทรหรอไปไหนไปไหนคุณจะนั่งเฉยชี้แจงก่อนชี้แจงก่อนมีเล็บ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 แสบเป็นหมดแล้วนะโอ้ชีวิตจริงบ้านกูดีนะผมเป็นหัวหน้าบัญชีกูแล้วผมเป็นหัวหน้าฝ่ายบัญชีคุณอย่าคุณอย่าใช้ความรุนแรงคุณเกิดการโชกโกงไม่ได้พนักงานตีกันแล้วอะเจ๊จ๋าจับให้เขานิดนึงแล้วว่าถ่ายรูปของเขาเฉยโอ้โหคุณครับคุณคุณเดี๋ยวจะยกนิ้วโป้งเลยนิ้วโป้งนิ้วโป้งนิ้วโป้งชี้ใครชี้ใครขนาดนิ้วเนี่ยชี้อะไรชี้อะไรฮะเจ๊จ๋ายกนิ้วก่อนเนาะชี้หน้านะชี้นิ้วโป้งชี้หน้าได้ไงยกก่อนยกก่อนชี้หน้าหาให้เขาถ้าบอกอย่างนี้เลยกำลังมากันนะมาได้ปะอ่ะเรียบร้อยแล้วอาหารมาเริ่มที่ต่อเร็วเร็วอย่าขอดูบัญชีหน่อยไม่ได้ไม่ได้หนึ่งขอดูบัญชีหน่อยขอดูบัญชีหน่อยกรุณานั่งลงก่อนนั่งลงเฮ้ยไม่ได้นะกรุณานั่งลงก่อนถ้าสงสารไหมผมเป็นหัวหน้าคุณนะเรื่องเงินบัญชีอ่ะคุณอยู่ทำไมคุณถึงไม่ได้อย่าใช้ความรุนแรงมึงก็ไม่อยากใช้ความรุนแรงรู้ไหมคนแค่เสียงดังคุยข้างล่างเสียงดังผมเป็นหัวหน้าคุณนะจะบอกเจ๊จุกจุกนะจะไม่รู้ผิดชอบนะคุณรัตนาไปเลยเราเจ็บมือเองนะเจ็บมือรัตนาคุณฟังประธานหน่อยครับประธานฟังก่อนประธานเฮ้ยดูประธานประธานก่อนบ้านกูชีวิตจริงก็จะเกิดกันแล้วนะคุณข้าเป็นเลขาได้ไงที่ดันในเนี่ยโหยเป็นเลขาอยู่ที่สักนี่นี่มีปืนเยอะเลยคุณฟังผมก่อนคุณฟังประธานประธานก่อนนี่คุณรัตนาฟังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลุงดูดิแค่ฟังอยู่นี่ไงหยิกจังเลยนะเนี่ยจะแทกกูทำไมล่ะผมเป็นหัวหน้าคุณนะผมไม่ไหวแล้วคุณฟังผมก่อนคุณน้องจ๋ามันน่าร้ายกาจกับเจ๊มากเลยคุณอธิบายเรื่องเงินพี่โน่นที่ไปซื้อหมูอ่ะแล้วหมูอยู่ไหนหมูอยู่ไหนเงินสี่ล้านเอาหมูไม่ได้ถึงบ้านเหรอสี่ล้านเนี่ยคุณทำฟาร์มผิดใช่ไหมจะหันหลังคุยเขาคุณทำฟาร์มผิดใช่ไหมคุณรัตนาฮอเล่ดูมันแต่งเรื่องกันนี่น้องสารภาพมาซะกรุณานั่งลงก่อนทักเลขาเขาแก้มาอย่างนี้ว่าคุณมาเบิกเงินผมรับผิดชอบสี่ล้านผมไม่ได้สี่ล้านบาทไปซื้อหมูพาจานไม่ได้เป็นอย่างที่มันพูดคือมันแต่งเรื่องอย่างนี้พาจัดการเอาเอกสารไปแล้วบ้านคุณไม่มีหมูเลยคุณเอาเงินไปทำอะไรคุณชี้แจงมาด้วยเอกสารเอาเอกสารออกมาดูเดี๋ยวเอาเงินไปซื้อหมูด้วยผมบอกคุณบอกไปซื้อหมูเดี๋ยวพี่โน้ตให้แดดยิงก็บอกนี่เดี๋ยวเจ๊เฮ้ยนี่คุณเงียบนะคุณเอาเงินไปซื้อหมูแต่ทำไมได้ไก่ไข่มาล่ะฮะเขาบอกว่าซื้อหมูได้ไก่ไข่จริงเหรอฮะจริงทำอย่างนี้แต่งเรื่องใช่ไหมคุณเอาไก่มาเลี้ยงในบริษัทเราได้ยังไงชีวิตจริงเจ๊เป็นคุณนักนโยบายของเราไม่ให้เลี้ยงต้องฟังเราไปเลี้ยงไก่ทำได้ยังไงคุณทำสักเบื่ออย่าเลือนรอดคุณเอาไก่เข้ามาคุณเลี้ยงได้ยังไงคุณเอาเอกสารที่คุณซื้อมาเขาให้ซื้อเป็ดคุณมาซื้ออะไรหัวไก่ไข่อะไรคุณนั่งลงก่อนคุณอย่าทำอารมณ์คุณอย่าสร้างอารมณ์เข้าใจไหมน้องคุณทำเจ๊เนี่ยอย่านะคุณ
เรียกตำรวจมาใช่ไหมใช่โอเคเรียกมาทำไมมาจับคุณเนี่ยเรื่องเอกสารใช่เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เรียกตำรวจให้เจ๊ถ้าใครพูดอะไรกับเจ๊อีกนะบอกนะเจ๊เงียบแล้วมันแล้วโครงการขายของบนบ้านล่ะแล้วเนี่ยนี่ไงที่เบิกไปนี่ไงนี่ไงมันจะไม่อนุมัติง่ายเอาเงินไปขายของบนบ้านเนี่ยแล้วคุณไปเอาไก่ไข่ออกจากออฟฟิศด้วยไอ้นายหนีตอนที่มันลามไปแล้วนะมันไปไข่อยู่บนโต๊ะเอกสารแล้วคุณดีนะเจ๊จุกเจ๊วาสนาดานัยมาโลกลัคนาวัฒนาสายลุงพ่อสกานไม่ใช่เองเดี๋ยวชีวิตติดพลาดกำลังจะแล้วใช่ใช่เราเออโอเคตกลงไหมคุณต้องรับท้ายสี่ล้านนะขอเคลียร์สิเราขอทุกเอกสารจากคุณคุณเอาเอกสารไปไหนไกลกับเงินไทยเนี่ยคุณทำตัวอย่างนี้จิ้มจุ๊บจ้วงสนากำลังมากันแล้วคุณเอาเอกสารมาดูเลยคุณให้เปิดเงินไปสี่ล้านเนี่ยแต่ว่าไก่อะไม่ไข่คุณยังไม่เอาเงินที่บริษัทเลยไข่ไม่ไข่นี่มันแต่งเรื่องกันนะไอ้ผู้บริพาจัดสรรให้หนูด้วยเถิดชีวิตจริงหนูเป็นคนดีเรียบร้อยบนบ้านจริงพระสงฆ์อ้าวแล้วพูดแล้วว่าใครมันละว่าอะไรกูไปซื้อบ้านจัดสรรที่แล้วไม่เอางบแรกคุณยังไม่มีเคลียร์กับเราเลยค่าบริษัทเลยคุณจะมาซื้ออะไรเรื่องหนูอีกแล้วเรื่องหนูแล้วไม่เอาแล้วแม่ยึดจะกำลังแล้วพี่โนดมาแล้วโทรศัพท์บอกกับเรารอพออยู่ไหนมากตำรวจเยอะการทำงานจะไปไงแล้วเราคุยด้วยความเงียบสงบไม่ใช่แบบเล่าฉานคุณอย่าทำให้เสียงดังเสียงดังไม่ได้เข้าใจหรือเปล่าไก่มันชอบไปขี้เรื่องไก่สั่งแล้วพี่โนดกำลังมาเราสั่งให้สั่งหนูไปซื้อไก่ส่งเลขาไปเช็คเดี๋ยวเรียกรับมาพร้อมไหมเรียกรับมาพร้อมไหมเข้าใจไหมพูดเลยเข้าใจไหมเอกสารมีอะไรเฮ้ยจบมาคุณเอาเอกสารมาด้วยเอกสารมาคุณต้องเคลียร์ด้วยคุณต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยไม่ได้เดี๋ยวคุณต้องพูดแซงก่อนนะมึงน่าทำกันอย่างนี้นะกูเป็นพยาบาลนะชีวิตจริงอ่ะตำรวจพูดกันอย่างนี้เลยฉันเป็นหมอนายพิศักดิ์มินเจ๊จุกใช่ใช่ใส่ลุงคิดกำลังมากันแล้วแบบนี้เลยโอเคเจ๊เจ๊มาตำรวจสี่ล้านแล้วจบแล้วโอเคคือโอเคเจ๊ไก่ก็ไก่ไปกันได้ซึ่งจะได้ไก่แล้วมาเจ๊โอเคเจ๊ไม่จับไม่จำใช่นะไม่คุณใช้นี่เขานะต่อไปจะไม่ฟังเจ๊ไปฟังแล้วเรามีเสื้อใช้นี่นะเปิดไปซื้อหมูจะได้ไก่มาแล้วไปที่บนถ่ายเครื่องถ่ายเอกสารด้วยเดี๋ยวหนูไปแจ้งตำรวจให้นะคะจ้าใส่ลุงจริงรู้เรื่องมันหมดแล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเอ๊ะนี่เหนื่อยใจกันแต่มีข่าวอย่างนึงนะนี่ข่าวมาอีกว่าเขาจะไปเปิดรีสอร์ทเขามีผัวน้อยด้วยนะใครนี่ประมาณเงินนะคุณอ่ะเงินบริษัทหายรถเก่าคุณยังไม่เคลียร์เลยเดี๋ยวเราแจ้งตำรวจให้น้องคุณต้องชี้แจงเรื่องเงินที่เปิดไปนอนรีสอร์ทคุณมาตั้งแต่อย่างนี้แล้วชีวิตนี่กูจะเกิดแล้วนะผมเป็นหัวหน้าคุณรับผิดชอบไม่ไหวบ้านเธอสมบูรณ์แบบไม่ได้แล้วเดี๋ยวฟังก่อนสิไม่ได้เลยพี่เธอนะพระสงฆ์ก็สั่งให้ทำอะไรก็บอกมาในใจเลยเจ๊บ๊ายบายบ๊ายบายเลยค่ะบ๊ายบายเฮ้ยการประชุมจบแล้วจับมือเลิกงานแล้วมาจับมือแล้วจับกันหน่อยดิพูดเออเฮ้ยถ้าสมพูดอย่างนี้เลยนะคนมาตายกันแต่แอบจริงแล้วรัตนามันก็ดำเนินกันแล้วขอบคุณมากค่ะน้องดีมาเจอกัน